ขอบสนามทับเพนวันนี้ขอเสนอตอน10ลูกยิงโคตรเท่แต่เช็ดแค่ถ่ายด้วยกล้องมือถืออาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยฮ่าดูแลชอบชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับ10แม่งไกลสุดขอบฟ้าจัดขวาเต็มข้อล่อเต็มแข้งไกลแม่งครึ่งสนามไม่ต้องถามเลยว่าเข้าไหมไม่เข้าผมไม่ตัดไม่ดูไอ้ควายนี่ครับรับชมอีกทีรีภาพกันสดสดสลดกันทั้งสนามต่างตั้งคำถามแม่งไกลขนาดนี้ฝึกยิงกี่ปีถึงได้แบบนี้วะพี่เอ๋ยอันดับ9โมงเคลียร์เลียจนชุ่มดักซุ่มอยู่ด้านหน้าอยากบอกว่าให้จับกล้องนิ่งๆก่อนยิงโค้งๆเข้าเอ้าไอสัตว์กล้องจัดไว้เฮียเลยอย่างนี้ดูครับขวาของเลี้ยวเสียวน้ำเล็ดเสด็จไส้คองเยี่ยงโกงสูตรเคิร์ฟเลิฟจริงๆยิงอย่างนี้เล่นกับผีไม่มีสักแอดไอสัตว์อันดับ8ต่อเนื่องเรื่องฟรีคิกกระดิกตีนขวาแรง 5.8 แตกสนั่นฟันประสาทปาดเสาซ้ายแล้วก็กระส่ายมองไม่รู้เรื่องเลยไอ้เฮียนี่ก็ดีใจเกินไปยิงไกลซะสุดสวยขอให้ช่วยกดไลค์ใครกดให้ขอให้ไม่เป็นผดเป็นผื่นครับอันดับ7ต้องร้องเชดโดภาพสมัยหำโดยังไม่ถึงนิ้วบอลปลิวมาอีเนซ่าจัดขวาต่อเนื่องแล้วเรื่องกองสันก็พันเข้ามาต่อด้วยกระบาลนะคนหน้านี่บังเม็ดพางอุดหงิดสัสๆเลยพากไม่โฟเท่าไหร่เลยคลิปนี้วนดูอีกทีนี่จำได้ว่าลูกนี้เชลซีมีดราม่าน้ำตาแตกกันสัสๆคืนนั้นอันดับ6วกมาเทียบเปียโรโชว์ความเนียบเฉียบขาดปราศจากผิดพลาดมีอาจจะป้องกันแม้มันจะมี10มือก็ถือว่าไม่ช่วยอะไรครับรับชมยากแบบนี้บอกเลยคลิปเดียวพอนะลูกยิงก้องสั่นเนี่ยสัตว์อันดับ5มาที่โรนัลดิโญ่โชว์ของลูกแรกก็แหวกหลบตบออกซ้ายเข้าแครายดันเจอรถติดหนีออกสุขุมวิท35ฟาดันตรวจมวนเต๋าเก๋าสัตว์สัตว์ก่อนซัดแรงควายบอลหายไปไหนวะเฮ้ยดูครับเลี้ยงมาดูท่าจะเหนื่อยขี้เกียจเลื้อยหนีขยี้ระยะไกลไม่มีคำว่าเหลือเลยอันดับ4ไกลเป็นหมื่นลี้แสนหลาแต่ว่าซาลาตันไม่หวั่นไหวใส่เต็มข้อล่อเต็มข้างบอลพุ่งแรงทะแยงเสียบเสาเสือกเอามือมาบังก็พังหมดกันสิครับท็อป10กูนี่ดูไม่รู้เรื่องเลยแล้วกูจะหยิบมาพากทำมาเขือเผาอะไรวะเนี่ยอันดับ3ข้าไปนัดสหรัฐฟันโปรตุเกสแผลงเดชทันทีเคลียร์ไม่ดีเจรจาไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นเสียงตั้มขยับไวไปที่บอลก่อนภาพจะยุ่งเหยิงกระเจิงไปหมดต้องกดบอลใหม่ดูอีกทีของดีจริงครับดอกนี้อันดับ2นี่ก็เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่นาซาเข้ามาไล่จับหวังปรับมนุษย์ต่างดาวพาวเวอร์แรงวิ่งแสงมนุษย์หยุดกันไม่ไหวกะเอาไปทดลองแต่น้องแกของแรงก็แสงซะเสียป๋าจ้าดูดิให้4ให้5มึงมาเลยกูเคยเยอะกว่านี้อีกฉีกหนีเหมือนผีวิญญาณผ่านได้ด้วยการทะลุแฟนๆจุดพลุฉลองครับอันดับ1คือช็อตตำนานนั่นคือการหลังหักแบบไม่ต้องพักสักวีคเจอฉีกเป็นชิ้นชิปอินเบาๆบอลเข้าอย่างง่ายทั้งอายทั้งเขินเชิญดูอีกรอบก็ต้องมอบที่1ให้จริงๆนะครับขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก Channel Feel My Style ให้เสียงภาษาไทยและจัดอันดับใหม่หมดจดโดยขอบสนามและนี่คือขอบสนามท็อป10สายหาหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับ